ยืนยันวันพัด10ซีรีส์มาพร้อมกับ16 Snapdragon 8 Gen 1แน่นอนพร้อมกับกล้อง Hasselblad และหน้าจอ AMOLED QHD Plus รุ่นเปิดตัวมกราคมปีหน้ารูดบอแส Xiaomi 12 Live และ12 Live Zoom คาดว่ามาพร้อมกับหน้าจอ OLED หน้าจอ AMOLED Refresh 120Hz และกล้องหลัง3ตัว64ล้านพิกเซล Samsung Galaxy S22 จอเปิดตัวพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1แทน Exynos 2200ในอินเดีย Oppo เตรียมเผยโฉมโทรศัพท์มือถือกล้องหลังยืดหดได้ในงาน Oppo Inno Day ในวันที่14ธันวาคมปีนี้สวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวที่คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับกล้องมือถือจะหดเข้าไปในตัวเครื่องและยืดออกมาได้นะครับอันนี้เราเคยเห็นกล้องแบบยืดหดขึ้นลงใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบซ่อนไปในตัวเครื่องด้านหลังแล้วก็ยืดออกมาแต่ก็ช่องข่าวสารนัดฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อใจพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนนะเริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่าง OnePlus 10 Series โดยจะมีทั้งภาพเรนเดอร์นะครับแล้วสเปคบางส่วนหลุดออกมาล่าสุดทาง CEO ของ OnePlus เองก็ออกมายืนยันแล้วว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ตามคาดครับ CEO OnePlus ได้ออกมาประกาศว่าสมาร์ทโฟน OnePlus 10 Series จะได้ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างแน่นอนโดยจะมีการปรับแต่งซอฟต์แวร์เป็นแบบพิเศษโดยดึงพลังงานชิปเซตออกมาเต็มรูปแบบและอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า OnePlus 10 Series นั้นจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับได้แก่ OnePlus 10และ10 Pro โดยอาจจะมีหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED ความกว้าง 6.7 นิ้วความละเอียด QHD Plus มีค่า Refresh Rate 120Hz พร้อมด้วย RAM มาตรฐาน LPDDR5 8GB และ12GB ส่วน ROM UFS 3.1 นะครับ128และ256GB ครับส่วนการถ่ายภาพนั้นตัวนี้เนี่ยจะใช้กล้องทั้งหมด3ตัวนะครับโดยพัฒนาร่วมกับ Hasselblad ประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล Ultra Wide 50ล้านและกล้อง Telephoto 8ล้านพิกเซลครับต่อมานะครับในข่าวที่2จากข้อมูลล่าสุดเชื่อว่าจะมีการเปิดตัว Xiaomi 12แล้วก็ 12X 12โปรนะครับในวันที่28ธันวาคมนี้ล่าสุดก็มีเบาะแสของ Xiaomi 12 Live หลุดออกมานะครับรวมถึงไลฟ์12 Live Zoom ด้วยมาพร้อมกับสเปคบางส่วนครับ Xiaomi Mi นะครับได้ออกมาเปิดเผยไปถึงเบาะแสของ Xiaomi 12 Live ในโค้ดเนมว่าทอยอโดยจะมีรหัสโมเดล 220312G สำหรับเวอร์ชัน Global นะครับและ220312 29i สำหรับเวอร์ชันอินเดียนะครับโดยหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED ขนาด 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 120Hz และสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับอาจจะมีจอที่โค้งภายในมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 780G ในส่วนของด้านหลังจะมีกล้อง3ตัวนะครับของ Samsung GW3 นะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลอีก2ตัวจะเป็น Ultra Wide แล้วก็ Macro ครับสำหรับตัว Xiaomi 12 Live Zoom ในโค้ดเนมเซินเจินเนี่ยคาดการณ์ว่าจะวางขายเฉพาะที่จีนเท่านั้นนะครับสเปคโดยรวมจะคล้ายกับ Xiaomi 12 Live ที่จะมีการแทนที่ด้วยกล้องมาโครนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้โดยหน้าจอแสดงผลของ AMOLED 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD Plus จะมีค่า Refresh Rate 120Hz พร้อมกับขอบลงโค้งนะครับและรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยภายในอาจจะมีชิปเซต Snapdragon 778G และ 780G นะครับด้านหลังจะมีชุดกล้อง3ตัวโดยกล้องเลนส์หลักจะเป็นของ Samsung GW3 นะครับ64ล้านพิกเซลเรียก2ตัวเนี่ยเป็นกล้อง Ultra Wide และ Telephoto ครับในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Xiaomi 12 Live นั้นจะมีดีไซน์คล้ายกับ Xiaomi Series ที่อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าก็เช่นกันครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็มีข่าวสารออกมาพอสมควรนะครับว่าจะได้ใช้ Snapdragon 8 Gen 1เป็นตัวแรกนะครับอย่าง Samsung Galaxy S22 ที่ล่าสุดมีเบาะแสออกมาว่าจะไม่เห็นรุ่นที่ใช้ Exynos ในส่วนบ้านเราครับแหล่งข่าวในต่างประเทศเนี่ยระบุว่า Galaxy S22 ในประเทศอินเดียจะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 1แทนที่ Exynos 2200รุ่นใหม่ของ Samsung ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการสมาร์ทโฟนของ Samsung นะครับเพราะจะมีการมาใช้ชิปเซต Snapdragon ในโซนบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนคงชอบใจพอสมควรครับอย่างไรก็ดีนะยังไม่มีการยืนยันจากทาง Samsung นะครับในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Galaxy S22 Series นั้นจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมือถือรุ่นนี้จะได้ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1หรือไม่นะครับมีใครอยากให้ใช้เป็น Exynos หรือว่า Snapdragon ดีก็เม้นบอกเราได้นะครับ
มาต่อที่ข่าวนึงครับ Oppo กำลังที่จะจัดงาน Oppo Inno Day 2021แบบออนไลน์จัดขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับซึ่งในงานเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเอานวัตกรรมล้ำๆของ Oppo มาเปิดเผยให้เราได้ชมกันนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดตัว Oppo X 2021นะครับที่ออกมาสร้างความว้าวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มีการขายจริงส่วนงานนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้กล้องนะครับเป็นมือถือรุ่นลึกลับนะที่กล้องหลังสามารถยืดหดได้ด้วยไม่มีข่าวคราวมาเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วในส่วนนี้นะครับก็ต้องมารอรุ่นกันแล้วว่าในงาน Oppo Inno Day ที่จัดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโดยคลิปจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีกล้องหลัง3ตัวอยู่บนโมดูลของกล้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะมีกล้องเลนส์หลักตัวใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่ด้านล่างพร้อมกับตัวหนังสือกำกับว่า Recatable Cam นะครับ1ต่อ 1.56 และ 50mm นะครับโดยช็อตนี้เนี่ยว้าวหนักตรงที่กล้องตัวเลนส์หลักของเขาเนี่ยยืดออกมาในโมดูลจากเดิมนะครับด้วยเลนส์คอมแพกเวลาต้องการซูมอะไรสักอย่างนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการฉีดน้ำลงไปในตัวกล้องให้เราได้เห็นกันด้วยก็จะเห็นได้ว่าการยืดหดของกล้องนั้นกันน้ำได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าน่าสนใจนะครับและคิดว่ากล้องตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่มากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันคิดว่าในวันที่ Oppo Inno Day เนี่ยคงได้มีการอัปเดตอย่างแน่นอนครับและทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับมีใครชอบข่าวไหนบ้างมินบอกตอนใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดเราต่อไปชอบเราบน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆวันนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย